โอเคครับก็ก่อนไปรับชมคลิปของพี่แมวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งของช่องน้องเจสันนะ13 TH นะช่องนี้ก็มีกิจกรรมมาบอกพี่แมวว่าเอ้ยผมอยากแจกบัตรทูเนาะถ้าช่องเขาเนี่ยยอดซับสไครต์ถึง2,000ซับสไครต์นะครับจะแจกบัตรทู1,000 บาทนะฮะจำนวน3 ใบนะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปกดติดตามนะไม่ต้องรอพี่แมวเรียกได้ว่าช่องนี้แจกจริงแล้วก็มีสตรีมแล้วก็เกี่ยวกับฟรีไฟแล้วก็ RV นะครับก็น้องๆก็ไปติดตามกันด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากได้บัตรทูฟรีก็ไปกดเลยโอเคไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมมูดาสมากับ więc chodź do tańca gdy kto to szansa i los nam gra mam dusze starca nie umywał się na palcach na palcach โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยพี่เมลบอกเลยว่าวันนี้ก็เป็นวันพ่อนะก็นะก็ไม่มีอะไรมากนะพี่เมลก็ขอให้พ่อของพี่ๆน้องๆที่กดติดตามพี่เมลนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะในวันพ่อก็มีวันพ่อก็ไปไหว้พ่อนะครับผมก็นะเป็นวันดีนะพี่เมลก็ลงคลิปก็ค่อนข้างที่จะดีนะก็โอเคนะก็วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีข่าวดีมาบอกเฮ้ยคือแบบว่าแบบใหม่ที่พี่แมวพูดอ่ะมันมาจริงๆด้วยทุกคนมันไม่ได้หลอกนะฮะวันนี้เนี่ยอย่างได้ว่าครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนคริสต์มาสแน่นอนครับแน่นอนครับฟรีไฟล์มันก็ต้องเป็นแมตช์คริสต์มาสสิครับใช่ไหมล่ะแบบว่ามีแนวหิมะแล้วแบบว่าตุ๊กตาอะไรว่าแมตช์สีขาวๆนะฮะพี่แมวก็จะมีวิดีโอของเซิร์ฟนอกมาให้ดูนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามว่าเกี่ยวกับข่าวสารหรือรอพี่แมวก่อนเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์ของเซิร์ฟนอกไว้ให้นะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับรีวิวแมตช์ทั้งหมดของของเซิร์ฟนอกนะครับได้เรียกว่าไม่มีตัดต่อแน่นอนครับไปรับชมคลิปก็ได้เลยครับผมโอเคครับก็หลังจากที่พวกน้องๆหนูๆไปดูคลิปกันแล้วนะครับแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับเรียกว่าชุดแต่ละชุดนี่แม่งโอ้โหของมาใหม่คือมันน่าเล่นมากครับแมตช์นี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้าล็อบบี้เกมแล้วก็ตัวในเกมแต่ละแมตช์เรียกว่าถ้าอัปเดตนี่รับรองว่าเครื่องพี่แมวแหลกแน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรครับผู้ความสุขของคนดูพี่แมวทําได้นะครับก็อย่างว่าครับวิดีโอที่พี่แมวให้ดูนี่ก็คือแบบว่าของจริงนะคะโอเคครับเราไปอยู่กับหัวข้อที่2นะครับก็คือทางด้านของหน้าแมปตอนเข้าเกมนะครับตอนแรกที่พี่แมวคิดไว้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะพี่แมวให้ดูนะครับเป็นภาพแบบว่าอันนี้เป็นภาพตัดต่อนะครับของเซิร์ฟน้องเนาะแต่โอ้ก็คาดที่แบบว่าอันนี้เป็นความคิดที่แมวก็แบบว่าเอ้ยมันจะมาจริงป่าววะแต่พอดูอีกภาพนึงนะครับเฮ้ยคือมันมีจริงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ภาพไม่ชัดเนาะแต่ว่าโอ้โหได้ว่าภาพในแมปนี้สวยมากครับก็เหมือนไอตอนที่เทศกาลของฟุตบอลโลกอะครับมันก็เป็นแบบอย่างนั้นนะเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของคริสต์มาสเนาะเรียกว่าแมปหิมะนั่นเองเรียกว่าแมปขาวแหละเนาะส่วนแมปกลางคืนเดี๋ยวก็มานะอีกยาวไกลนะน้องๆก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างที่แบบว่าน่าเล่นเลยทีเดียวนะน้องๆทุกคนก็โอเคครับก็เรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับอยู่ที่ทางด้านของหน้าล็อบบี้เกมนะครับอ๋อมาดูกันนะครับว่าหน้าล็อบบี้เนี่ยเปลี่ยนแน่นอนครับนี่คือหน้าล็อบบี้ที่จะมาเร็วๆนี้แน่นอนไม่มีตัดต่อทั้งนั้นนะครับเรียกได้ว่าหน้าล็อบบี้ต้องคาดเดาว่าหน้าเล่นกันเลยเดียวมันก็เหมือนเทศกาลไอ้นั่นนะฮะฮาโลวีนเห็นไหมครับที่มันเป็นแบบว่าไอ้ที่มันเป็นไอ้สี่ตัวที่มันเกี่ยวกับฮาโลวีนไอ้เซตนั่นแหละที่มันเอาแบบมายืนโชว์อ่ะ
แน่นอนครับ4ชุดไอ้ที่ทุกคนเห็น4ไอ้ตัวละครหรือ4ชุดนั้นแน่นอนครับมันเอามาขายแน่นอนนะถ้าลองให้เดาเนี่ยให้ทุกคนเห็นไอ้ชุดไอ้ตุ๊กตาหมีสีขาวมั้ยครับเออมันเป็นตุ๊กตาหมีหิมะขาวๆน่ะพี่แมวคิดว่าไอ้ชุดเนี่ยน่าจะเป็นจากการแบบเก็บของแล้วเอาไปเอาของเนี่ยแบบเอาเรียกแบบเอาไอ้ทองไอเทมเนี่ยไปแลกมันน่ะพี่แมวว่าชุดเนี่ยน่าจะเป็นชุดแจกของยกเซิร์ฟเหมือนชุดปลาหมึกที่พี่แมวมีเห็นมั้ยฮะพี่แมวคิดว่าชุดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนไอ้3ชุดนั้นนะฮะก็ทั้งหมดมี4ชุดนะครับก็คือชุดหุ่นยนต์สีแดงเห็นมั้ยฮะที่เป็นชุดหุ่นยนต์แบบใส่แบบเข็มขัดแล้วก็ชุดหุ่นยนต์แดงๆโรบอทแบบว่าโรบอทหญิงเท่ๆหน่อยเนาะแล้วก็ชุดที่2ก็เป็นทางด้านของชุดไอซานต้าผู้หญิงแบบว่าไม่มีเขาก็แบบใส่หมวกนะฮะแบบมีเขาแบบมันกวางเรนเดียร์ฮะก็แบบมีหมวกเนาะก็เรียกได้ว่าชุดผู้หญิงนี่สวยมากครับใครชอบเล่นตัวละครผู้หญิงก็ซื้อไว้นะครับเรียกได้ว่าพี่แมวเห็นดูจากหน้าล็อบบี้3ตัวนี้จะเป็นของผู้หญิงหมดเลยประมาณน่าจะมีของผู้ชายอ่ะของผู้ชายพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นไอหุ่นยนต์โรบอทนั่นแหละพี่แมวคิดว่าไม่ได้เป็นไอชุดนั้นแหละพี่แมวคิดว่านะก็สวยนะครับเรียกได้ว่าของมันต้องมีนะน้องๆก็เตรียมเงินเตรียมตังค์เตรียมใจไปซื้อนะครับผมก็อันที่3ก็เป็นนั่งของไอหมีหิมะพี่แมวคิดว่าโอ้ถ้าเอามาขายก็น่าจะจุกอยู่แต่พี่แมวคิดว่าไอชุดเนี่ยมันน่าจะเอามาแจกว่ะแบบว่าเป็นกิจกรรมแบบฝ่ายฟรีคริสต์มาสเอาใจแบบเออมันจะปีใหม่แล้วอ่ะเนาะเจมก็ส่งท้ายปีใหม่เลยเนาะก็ชุดหมีนี่แม่งก็พอกับไอชุดช้างเลยครับผมว่าขนาดแม่งจะพอกับช้างแต่อาจจะเออแต่ผมว่าแม่งเออผมว่าคิดว่าความคิดผมน่าชุดแม่งใหญ่ๆพอกับไอช้างน้อยสีชมพูเนาะในความคิดผมนะทุกคนก็ใครคิดแบบผมก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะโอเคครับก็มาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับก็คือตัวใหม่เออก็เห็น GM โพสอ่ะนะก็ตัวใหม่ก็แน่นอนครับชื่อว่าอะไรนะออโตนิโอหรือเปล่านะฮะหรือฉายาพี่แกนพี่แมวไม่แน่ใจชื่อนะครับแต่ฉายาพี่แกนเรียกว่ามาเฟียแห่งฟรีไฟร์แน่นอนครับมาเฟียนี่ถือลูกซองนะฮะโอ้มันเป็นอะไรกับลูกซองมันถือลูกซองสั้นด้วยนะฮะแคลอรี่นี่ถือลูกซองยาวนะครับผมนะเรียกว่าชุดเรียกว่าตัวนี้นี่มาทีเรียกว่าทุกคนร้องว้าวค่อนข้างที่แบบว่าทึ่งในสกิลของมันนะฮะสกิลติดตัวค่อนข้างที่แบบว่าโคตรโกงครับเรียกได้ว่าตัวอะไรนะฮะตัวทางของไอ้นั่นว่าโกงแล้วครับไอตัวที่เรียกว่ามิเกลเนี่ยที่เรียกว่าโกงแล้วนะครับมิเกลเนี่ยคือเพิ่มเลือดเป็น EP เห็ดใช่ไหมฮะ EP เห็ดเหลืองเออแค่นั้นแหละเรียกว่าเพิ่มเลือดสำรองแต่ไอตัวที่มันจะมาใหม่ไอที่เรียกว่าชื่อว่าออโตตัวนีโอทุยมันเรียกยากใช่ไหมวะเออเนาะเรียกว่ามันมาทีนี่เรียกว่าโคตรโกงครับคือมันบวกเลือดไอ200ข้างล่างของเราอ่ะเหมือนจะบวกเพิ่มนะครับค่อนข้างที่แบบว่าเอ้ยพี่เมียวอยากให้มีตัวละครเลือดเพิ่มแบบเนี้ยมานานแล้วนะค่อนข้างที่แบบว่าโดนใจนะโดนใจพี่เมียวแต่ครับว่าพี่เมียวเติมไหมก็เดี๋ยวขอคิดพิจารณาอีกรอบนึงนะครับพิจารณาตังค์นะฮะไม่ได้มีอะไรแน่นอนนะครับแต่สำหรับพี่เมียวก็อยากได้เหมือนกันเนาะก็แบบว่าใช้ได้เลยกันทีเดียวนะครับสำหรับตัวใหม่เนาะเรียกว่าน้องๆก็รอเติมน่าจะอัปเดตหลังเนี่ยฮะรีแลงเดี๋ยวมันก็มาเชื่อพี่เมียวรีแลงปุ๊บมันมาปั๊บนะครับเสียตังค์ปั๊บแน่นอนครับน้องๆก็เตรียมตังค์กันไว้เนาะโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของหน้าล็อบบี้ใหม่นะครับได้ว่าเอ้ยไม่ให้หน้าล็อบบี้เออมันจะเรียกว่าหน้ามันมีหน้าตัวเกมกับหน้าล็อบบี้เมื่อกี้หน้าตัวเกมครับอันนี้เป็นหน้าล็อบบี้นะครับก็คือเป็นทางด้านของแบบว่าเป็นเทศกาลหิมะแบบมีต้นคริสต์มาสนะแล้วก็แบบว่ารูปร่างการแบบกดแบบการหาห้องหรือฉากหลังของฟรีไฟร์เนี่ยตอนแรกเป็นของฮาโลวีนใช่ไหมครับเป็นแบบว่าเป็นรูปเทียนๆพื้นๆแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบว่าโทนสีขาวๆโทนหิมะโทนคริสต์มาสเรียกได้ว่าชุดก็ค่อนข้างที่จะสวยนะเรียกได้ว่าเดี๋ยวก็มาแหละมันก็จะเจมน่าจะอัปเดตแหละน้องๆก็รอกันได้เลยเนาะเรียกได้ว่านะฮะอัปเดตใหม่ครั้งนี้นี่เรียกได้ว่าสวยนะก็น่าเล่นเลยเหมือนกันนะแมทหิมะนะทุกคนเนาะโอเคครับเราก็มาอยู่หัวข้อที่6นะครับเรียกได้ว่าสกินรถตุกๆนั่นเองนะครับก็สกินรถตุกๆจริงๆแล้วมันก็มี2สกินแล้วสกินที่มันมาตอนแรกเป็นสกินทางด้านของไอ้สกินรถ8บิตอ่ะสกิน8บิตไอ้ที่มันเป็นไอ้อยู่ในเรื่องคันป่ะวะพี่เมียวจำไม่ได้อ๋อที่อยู่ในเรื่องขั้นเรื่องขั้นของซีซั่นที่5นะเรื่องขั้นของโรบอทหุ่นยนต์ในตู้เกมอ่ะเรียกได้ว่าอันนั้นว่าสวยนะครับถ้าเปิดอัพกราฟิกสูงสุดแต่อันนี้สวยแค่สุดครับเพราะว่าเป็นลายเหมือนธีมไทยๆนะครับธีมแบบว่าธีมเหมือนแบบลายปีศาจแล้วเป็นปีศาจแบบตรงจมูกเป็นปีศาจแดงๆแล้วก็มีเรียกว่าลูกโป่งอ่ะลูกโป่งข้างหลังเด็กๆเห็นไหมฮะน้องเห็นไหมที่เป็นลูกโป่งข้างหลังเวลาขับผมเห็นเซิร์ฟนอกมันขับใช่ไหมฮะต้องมีลูกโป่งแบบเหมือนปิวตามตอนเวลาขับรถแบบแม่งก็เท่อะน้องๆก็เออสกินรถนี่พี่แมวคิดว่ามันน่าจะแบบว่ามีให้ซื้อเอ้ยมีไม่ให้ซื้อหรอวะพี่แมวว่าแม่งมีให้สุ่มแน่นอนว่ะสุ่มในตู้ลัคกี้อ่ะเออถ้ามันเอามาขายมันก็ยังไงอยู่นะหรือไม่ก็อยากอยู่ในเรื่องขั้นเนาะใครก็จะไปรู้นะทุกคนแต่ได้ว่าสกินนี้แม่งถูกใจพี่แมวนะค่อนข้างที่จะแบบว่าก็สวยนะก็เรียกว่าก็น่าขับนะฮะปกติก็ไม่รู้ว่าจะชอบขับไหมฮะปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบขับตุ้มๆอยู่แล้วเนาะแต่ก็ของมันต้องมีอ่ะน้องๆก็อย่างว่าเนาะโอเคครับแล้วก็มาอยู่กับหัวข้อสุดท้ายและท้ายสุดแน่นอนครับอัปเดตแพทใหม่ก็ต้องมันก็ใกล้ๆกับการรีแลงแล้วเนาะ
ก็นะพี่แมวก็เอาดูพี่ดูนะได้ว่ารีแลงแพทใหม่เนี่ยรูปเรียกว่ารูปล็อบบี้เรียกว่ารูปโหมดการลงแรงเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะไม่เป็นแบบว่ากดเลื่อนแรงแล้วก็กดติ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นแบบว่าเหมือน RV นะครับพอเข้าไปปุ๊บแล้วแบบว่าเป็นหน้าอีกหน้านึงแบบว่ามันจะแสดงแบบอันดับแรงอันดับอะไรแบบสกอร์อะไรเงี้ยแบบข้อมูลเกี่ยวกับโหมดแรงเรียกว่าหน้าเล่นนะคะแล้วรูปร่างแรงได้ค่อนข้างที่จะสวยนะแบบว่าสีม่วงสีเทาแบบโอ้ยยิ่งฮีโรอิกแม่งสวยจัดประหลัดบอกครับเป็นสีแบบแดงๆแน่นอนครับแรงฮีโรอิกก็เป็นแบบว่าอินซีสีแดงใช่ไหมครับน้องๆก็เรียกว่ารีแรงแล้วเนาะก็น้องๆคนไหนที่ไม่ได้ลงแรงก็ไปลงแรงกันนะไอ้ส่วนมีดเนี่ยใครที่แบบว่าได้มันได้กันหลายคนนะบางคนก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันครับส่วนโค้ดเนี่ยพี่แมวก็จะเอาขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่นะครับโค้ดเนาะพี่แมวแจกให้เลยเนาะนี่คือเป็นโค้ดเกี่ยวกับไอเทมอะไรไม่รู้สักอย่างชิ้นนึงเนาะถ้ามันใช้ได้ครั้งเดียวนะครับใครดูคลิปพี่แมวเร็วๆน้องๆก็จะได้นะครับใครดูช้าน้องๆก็อดนะจ๊ะก็สำหรับใครที่มาดูคลิปพี่แมวเนี่ยเกือบแบบว่าไม่เลื่อนแบบว่าเรียกว่าดูจนจบคลิปก็จะเห็นโค้ดนะฮะก็สำหรับใครที่ไม่ใส่ต่อก็อาจจะไม่ได้แล้วนะก็ใครได้ใส่ใครใส่ได้ก็โชคดีไปนะส่วนชุดไอสวอตที่พี่แมวบอกนะครับก็เดี๋ยวพี่แมวจะมาแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับสำหรับชุดสวอตนะชุดสวอตพี่แมวแน่แจกแบบเป็นโค้ดแบบแน่งในคลิปเลยลงวันศุกร์กันเนาะเดี๋ยวพี่แมวก็แน่ทำอย่างนั้นแหละพี่แมวไม่อยากสตรีมนะแล้วว่าพี่แมวก็ไม่ค่อยสบายนะก็อยากทำคลิปให้น้องๆดูเนาะก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะฮะเรียกว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะเรียกว่ามันจะได้ทันแบบโหมดใหม่แล้วพี่แมวก็จะอัปเดตแบบของมาใหม่ๆให้น้องๆได้ดูนะฮะเรียกว่าได้ดูก่อนใครเลยแล้วเรียกว่าใครกดกระดิ่งนี้รับรองว่าไม่พลาดของดีอย่างแน่นอนครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ